ดีค่ะและตอนนี้คุณก็กำลังรับชมรายการซีร่าวาไรตี้ by ซีร่าวิกโดยใส่ซีร่าเองค่ะแล้ววันนี้นะครับพี่แจ๋ก็จะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดตะข่ายติดวิกนะครับสำหรับน้องๆที่มีวิกทอมืออยู่ที่บ้านนะคะก็จะพบกับปัญหาว่าเนี่ยบริเวณตะข่ายมันแบบเนี้ยตะข่ายของมันนะคะก็จะพบกับว่ามีเจ้าตัวรองพื้นคาบกาวที่ติดอยู่มากมายบริเวณนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแบบว่าเห็นชัดมันไม่เป๊ะมันไม่สวยวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดตะข่ายให้สะอาดเรียมเละเลไลกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำยาเช็ดคราบกาวจากซีราวิกนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีหาไม่ได้ซื้อไม่ทันสามารถใช้พวกแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นประมาณ 70% ขึ้นไปนะคะสามารถเช็ดได้เหมือนกันค่ะอาจจะยากกว่านิดนึงแต่ว่าซีราวิกมีน้ำยาเช็ดคราบกาวแบบพิเศษให้ค่ะและอีกชิ้นนึงที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือผ้าขนหนูนะคะซึ่งแบบว่าอาจจะเป็นเนื้อหนาเนื้อบางแบบไหนก็ได้ที่แบบว่าชิ้นแบบพอประมาณแบบนี้นะคะอันนี้คือใช้แล้วจริงๆนะเมื่อมีอุปกรณ์ทั้ง2ครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเปิดขวดน้ำยาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวผ้าขนหนูแบบนี้รองพื้นไปที่ด้านในของวิกแบบนี้นะคะให้มันรองไว้คืออันนี้คือด้านนอกอันนี้คือด้านในเราก็นี่รองไว้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็เทน้ำยาลงไปพอประมาณนิดหน่อยก็พอนี่นะคะอย่างนี้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยสำหรับผ้ากาวรองพื้นที่แบบว่าติดฝังทนแน่นมากๆเนี่ยมันจะหลุดออกได้ง่ายมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทน้ำยาบริเวณที่เราจะใช้เจ้าตัวผ้าขนหนูเนี่ยเช็ดนะคะอย่างนี้เทลงไปหน่อยนึงจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆถูแล้วก็ซับเบาๆซึ่งเจ้าตัวคราบกาวเนี่ยมันก็จะละลายพอละลายเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ลงไปติดบนบริเวณผ้าขนหนูที่เรารองไว้ด้านใต้ซึ่งมันก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทั้งด้านในและด้านนอกเลยทีเดียวค่ะก็ค่อยๆใจเย็นๆนะคะถูไปนะคะถูในดิเรกชันที่แบบว่าไปตามไรผมแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีคราบกาวเนี่ยที่มันหลุดติดมากับไอ้เจ้าตัวผ้าขนหนูที่เรารองไว้ด้านใต้นะคะถ้าเกิดว่ามันยังสะอาดไม่เพียงพอนะคะเราก็จะใช้วิธีแบบว่าถูบริเวณด้านในด้วยก็ได้แบบนี้มันก็จะสะอาดยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เจ้าตัวผ้าขนหนูรองมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเจ้าตัวคราบกาวคราบสิ่งสกปรกมันก็จะติดนิ้วเรามาแบบนี้มันก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมควรจะใช้ผ้ารองนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้นิ้วเราเนี่ยไม่สกปรกด้วยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน่าเห็นไหมโปรเฟสชันนอลใช้คำว่าโปรเฟสชันนอลลุงคนนี้คือใครลุงมาทำอะไรคะเดี๋ยวเราให้ดูแบบว่าเปรียบเทียบกันระหว่างโซนที่แบบว่าเราไม่ได้เช็ดกับโซนที่เช็ดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าโซนที่เราเช็ดแล้วมันสะอาดมากขึ้นจริงๆเห็นไหมมันสะอาดมากขึ้นแต่บริเวณที่เรายังไม่เช็ดมันก็ยังคงมีคราบแบบนี้อยู่นะคะซึ่งพี่ใจแนะนำเลยว่าทุกคนที่ใช้วิกทอมือเนี่ยควรจะทำความสะอาดทุกครั้งนะคะหลังการใช้งานเพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีคราบกาวแล้วทำให้ดูเกลอะกลางแล้วก็แบบว่ามันจะดูแบบอึซึ่งมันจะทำให้การใส่วิกของเราเนี่ยมันไม่เป๊ะเธอมันไม่เป๊ะมันแบบอะไรก็ไม่รู้มันมีคราบไม่ดีไม่สวยไม่เลิศเราก็ทำความสะอาดต่อไปจนครบรอบด้านของตาข่ายเลยนะคะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดไปครบทุกด้านแล้วนะคะเรียบร้อยสวยงามนะฮะตะข่ายไม่มีแบบว่าคราบกาวแล้วก็รองพื้นแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้ครั้งต่อไปเลยค่ะแล้วทุกครั้งที่คุณใช้งานคุณจะต้องเป๊ะสวยปังอ๋อฮะและนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากใจซีร่านะคะขอขอบคุณที่ติดตามชมกันจนจบนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามนะคะรายการซีร่าวาไรตี้นะคะ by ซีร่าวิกได้ต่อนะคะทางช่องทางนี้เลยค่ะฝาก subscribeติดตาม IG Sira Variety ด้วยนะคะแล้วก็ IG Sira Wix ด้วยค่ะสามารถได้ส่วนใครที่อยากจะทราบเคล็ดลับในการแต่งหญิงแต่งแดรกนะคะหรือว่าต้องการความเป๊ะในด้านไหนก็ตามนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube ของใจด้วยนะคะที่ Sira Variety ค่ะ